โอเคสวัสดีครับมาวางแผนกราฟทองคำกันนะครับผมเราไปดูที่ไทม์เฟรมใหญ่ก่อนนะฮะ วีคนะครับผมอาทิตย์หน้าเนี่ยมีข่าวค่อนข้างเยอะนะครับผมไงก็เทรดกันอย่างระมัดระวังแล้วก็บริหารหลอดกันให้ดีๆนะฮะการบริหารการออกหลอดเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ให้มันสัมพันธ์กับเงินทุนของคุณแล้วก็ให้ความสม่ำเสมอนะฮะควรจะออกล็อตให้สม่ำเสมอเพื่อที่จะวัดผลในระยะยาวนะครับผมว่าคุณเนี่ยจะสามารถทำกำไรกับมันได้จริงหรือเปล่านะฮะถ้าคุณออกล็อตเนี่ยไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะได้เสียเนี่ยเราจะวัดกันไม่ได้เลยนะครับผมยังไงก็ขึ้นอยู่กับทั้งเงินทุนอะไรต่างๆด้วยนะฮะเริ่มจากการเก็บสถิตินะครับผม Sign up พวก MyFX Book หรืออะไรต่างๆเอาไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ดูว่าคุณออกไม้เป็นยังไงบ้างนู่นนี่นะฮะศึกษาประวัติการออกไม้ของคุณนะครับผมโอเคเรามาดูนะฮะตรงนี้ในส่วนของถ้าเป็น Time Frame Week นะครับผมก็ยังเป็นส่วนในขาลงอยู่ใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะไฮนี้ก็หลุดไฮนี้มานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเนี่ยตรงนี้เริ่มเป็นไซด์เวย์นะครับผมอาจจะเป็นการไซด์เวย์เพื่อขึ้นก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราในกลุ่มคนส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งหรือว่าทุกคนเนี่ยก็จะเทรดกันในวันหรือว่า2วันไม่เกินอะไรประมาณนี้ฮะโดยทองคำเนี่ยผมก็แนะนำให้เล่นรอบดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำพอร์ตถือยาวเนี่ยจริงๆทำได้นะฮะทำได้แต่ว่าคุณก็ต้องคำนวณ MM อะไรให้ดีนะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมมีอยู่แล้วพอถือยาวนะครับผมมีทั้งที่ buy ไว้ข้างล่างเซลไว้ข้างบนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าคือการเล่นรอบเนี่ยเราได้กำไรจริงๆจะเห็นผลกว่านะฮะเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าอะไรเงี้ยถือรอเนี่ยบางทีตอนแรกเนี่ยราคาขึ้นไปเยอะละแล้วก็ลงมาอีกอย่างเงี้ยฮะกว่าจะได้ในเก็บในแต่ละทีเนี่ยนะฮะก็อาจจะนานนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดสมมติว่าเรามีพอร์ตที่ถือยาวเราจะแบบMM ไว้เยอะๆเลยนะฮะเราก็ออกหลอดน้อยนิดนึงนะฮะไม่ได้เก็บอะไรมากแต่ว่าพอเวลาได้ก็จะได้เต็มคำหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองพิจารณาดูแต่ละคนว่าชอบแบบไหนหรือว่าอยากจะลองถือยาวก็ MM พอร์ตไว้เยอะๆแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็คิดแล้วก็คำนวณในเรื่องของการออกหลอดให้ดีนะฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าหลุดลงมาจะ stop loss ที่ตรงไหนต้องมีเงินในพอร์ตเท่าไหร่กี่จุดคุณต้องคํานวณไว้ดีแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นโอเคเรามาดูกันนะฮะในส่วนของทองคำอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาจจะเป็นไซด์เวย์ลงมาก็ได้ต้องลองดูกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยเล่นได้หมดอยู่แล้วนะฮะทั้งบายทั้งเซลคือราคาที่เขาให้มานะครับผมตรงนี้เนี่ยส่วนของตรงนี้อาทิตย์ที่แล้ววีคที่แล้วนะฮะมันทำหลุดโลมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็มองเป็นในส่วนของการลงต่อได้แต่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของแนวรับของเขาอยู่แล้วด้วยอีกนะฮะมีแนวรับวีคตรงนี้แล้วก็ยังมีตรงนี้อีกนะฮะ1680ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นแต่ก็มีสิทธิ์ที่เขาจะลงมาได้ถูกไหมเพราะตรงนี้เนี่ยทำไฮไม่เหนือไฮเดิมเลยคือถ้ามาจะเอาจริงๆนะในส่วนของ time frame week เนี่ยก็ไม่ยังไม่สามารถทำไฮเหนือไฮเก่านี้ได้แล้วก็ทุบลงมาแถมยังหลุดโลอีกแถมยังหลุดโลอีกเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเด้งขึ้นมาแล้วก็ลงต่อก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคเราก็ค่อยมาดูกันหน้างานนะฮะมาดูไทม์เฟรมเดย์กันหน่อยปึ๊บเดย์เนี่ยผมว่าก็เห็นได้ค่อนข้างชัดคล้ายๆวีคกันเนาะเนี่ยทำมาหลุดโลใช่ไหมครับผมหลุดโลขึ้นมาพยายามจะทำเหนือไฮแต่ก็เนี่ยยังมองเป็นเหมือนไซด์เวย์ได้ถูกไหมยังมองเป็นเหมือนไซด์เวย์แต่เขาสามารถลงมาได้เนาะขึ้นมาเพื่อลงต่อเนี่ยไฮนี้ก็ไม่สามารถทำไฮเหนือไฮนี้ได้นะครับผมอันนี้คือในส่วนของวันนะเพราะว่าอันนี้คือวันอะไรเอ่ย16น่าจะเป็นวันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสประมาณนี้วันศุกร์เนี่ยมันจะขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยลงมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ time frame เล็กนะฮะถ้าเกิดเราจะเล่นจบภายในวันเราก็ดูกันนิดนึงนะครับผมโอเคตรงนี้อย่างที่ผมบอกก็จะมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะฮะ1730นะครับ1730ก็สามารถเนี่ยนะฮะเขาก็สามารถราคาจะมาแถวนี้ได้นี่ผมมาร์คไว้ละ
1730นะครับผมโดยประมาณนะฮะแล้วก็นี่เลย1735อ่ะเราตีฟิโบกันนิดนึงเขาลงมาที่ตรงไหนแล้วนะครับโอเคนี่ตรงนี้เนี่ยผมให้ตั้ง pending ไว้นะฮะสำหรับคนในกลุ่ม VIP แต่ว่าก็ทุกคนก็ตั้งได้นะครับผมโดยประมาณนะฮะเนี่ยมันจะเป็นจุดไฮโลตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ61.8ตรงนี้นะฮะ1740นะฮะ1740โดยประมาณเนี่ยถ้าเข้ามาตรงนี้น่าจะมีนัยยะน่าจะมีแดงมีย่อหน่อยสัก200-300จุดนะครับผมให้เราได้เก็บกำไรสั้นๆกันได้บ้างนะฮะแต่ก็ต้องมาดูหน้างานกันด้วยนิดนึงนะครับผมแล้วก็เป้าหมายทาร์เก็ตยังไงเนี่ยเราก็ใช้ฟิโบวัดเช่นกันนะครับผมหรือว่าเราจะใช้เป็นแบบส่วนของค่าฟิโบถัดไปก็ได้นะฮะไม่ยากแล้วก็ส่วนในเรื่องของเซลล์เซลล์ก็เช่นเดิมเซลล์ไฮบายโลนะฮะให้จำเอาไว้สมมุติว่าตรงนี้เราควรเซลล์ไหมตรงนี้มันเป็นส่วนของ50ถูกไหมเนี่ยเอาฟิโบมากลางคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็ไม่ควรจะทําอะไรอ่ะถูกไหมฮะเราต้องรอให้เขาเกิดทั้งในส่วนของแพทเทิร์นอะไรต่างๆนะฮะดูแท่งเทียนว่ากับตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมีแดงมาเต็มแท่งแดงมาเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะลงต่อถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเด้งขึ้นมาแล้วก็จะเน้นในเรื่องของเซลล์ก็ได้แต่เด้งมาตรงไหนอาจจะมาแถวนี้ก็ได้ถูกไหมฮะใกล้ไฮเดิมน่าจะดีกว่าน่าจะเซฟเราที่สุดแล้วนะครับผมนะฮะถ้าบายก็ลงมาบายข้างล่างๆหน่อยนะฮะอาจจะบายนี้ก็ได้78.6นะครับผม88.7เนี่ยเรามีค่าฟิโบเราก็ตีเลยกลางไว้เลยนะฮะเตรียมรอว่าถ้าเกิดเขามาเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของprice action หน่อยนะฮะย่อยเข้าไปดูในเรื่องของ time frame เล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นโอเคตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเขาสามารถขึ้นมาเพื่อลงต่อได้เพราะเหตุผลอะไรนี่ลงมานี่นะฮะไม่ทำ high เหนือ high เก่าเลยลงมาเป็นลงมาตลอดชัดเจนถูกไหมเพราะถ้าเขาเป็นลงมาอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะลงต่อได้นะฮะแท่งก่อนหน้าเนี่ยก็สำคัญตรงที่เนี่ยเขาเรียกว่า black white นะฮะมีแท่งแบบใหญ่กืนกินมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยแล้วเด้งขึ้นมานิดเดียวแถมแท่งใหญ่ต่อมาอีกนะครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะลงต่อได้แต่อย่างที่บอกนะฮะ scalping เนี่ยเราสามารถเล่นได้อยู่แล้วทั้งบายทั้งเซลล์นะฮะ200 300จุดเนี่ยอย่างที่ผมบอก pending ตรงนี้ไว้300จุดก็สามารถเก็บกำไรสั้นๆก่อนได้นะฮะแล้วถ้าเกิดเขาลงต่อคือกราฟทองเนี่ยมันสวิงอยู่แล้ววันนึงเนี่ยประมาณ 2,000 3,500 จุดอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของการสวิง300 400จุดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับผมนะฮะโอเคไปดู Bitcoin กันนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมสอนอยู่ผมให้เข้าในส่วนของตรงนี้นี่เป็นการผมตีชแนลไว้ใช่ไหมฮะเวลาทุกคนเห็นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเขาออกลักษณะเงี้ยต่อไปเขาก็เราต้อง imagine นิดนึงว่าลักษณะนี้มันเป็นแบบไหนส่วนตัวผมมองอ่ะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นี่เพราะว่าเขาทำไซด์เวย์ออกกรอบมาปุ๊บเบรกเอาท์ออกมาก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อเนี่ยดูสิว่ามันออกจะเป็นไซด์เวย์เลยด้วยซ้ำนะฮะวิ่งอยู่ในกรอบใหญ่ๆแบบนี้ยังไม่สามารถหลุดไปได้เห็นไหมฮะเหมือนทำท่าจะหลุดขึ้นไปทำเบรกทำไฮแต่ว่าก็ไม่จริงๆก็วิ่งอยู่แค่43,000-53,000ประมาณ10,000เหรียญ นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเก็บได้นะฮะทั้งบายทั้งเซลล์เวลาใครจะเข้าบายก็ให้เข้าบายต่ำๆเซลล์สูงสูงเข้าไว้เวลากราฟมันมานะฮะเวลาเขาทำไฮไปแล้วเนี่ยเบรกเป็นพวกสตรัคเจอร์อะไรต่างๆนะฮะเนี่ยเบรกไปแล้วเราก็รอเขาย่อมาเราค่อยบายนะครับแค่นั้นเองเราไม่ควรจะไป follow buy เลยนะฮะหมายถึงเราต้องยังไงต้องรอให้เขาย่อมาก่อนอย่างน้อยก็ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆแนวรับเดิมเนี่ยเห็นไหมฮะเขาสร้างแนวรับเดิมมาไว้อยู่แล้วเราก็เข้าใกล้ๆแถวนี้แล้วก็ SL ประมาณโลเดิมเลยลงมาหน่อยแค่นั้นเองเราก็จะเจ็บตัวน้อยลงถูกไหมฮะและในส่วนของ RSI นี่ผมดู RSI เนาะก็สามารถใช้ช่วยดูได้ยิ่งทำเฟรมใหญ่ๆจะยิ่งดีนี่นะฮะผมดู H4 เนี่ยลองดูว่าไอ้เรื่องของ Divergence เขามันเป็นยังไง divergence เนี่ย divergence เนี่ยหมายถึงว่ากราฟเนี่ยนะครับผมทำขึ้นถ้ามันอยู่ทิศทางตรงกันข้ามกับต
ัว RSI เนี่ยให้ยึดถือในตัว RSI เป็นหลักนะฮะเดี๋ยวผมจะ example ให้ดูอย่างตัวนี้ง่ายนิดเดียวปึ๊บลองดูนะฮะตัวนี้เนี่ยกราฟทำเป็นลงเห็นไหมนับตัวประมาณเนี้ยนะฮะเนี่ยจริงๆตรงนี้มันทำเป็นลงถูกไหมถ้าเกิดสมมติว่านับไส้ก็ลงชัดเจนเห็นไหมไส้กับไส้เป็นลงแต่ตัว RSI เป็นอะไรขึ้นเห็นไหมเนี่ยถ้านับตามเป๊ะๆเลยมันก็เป๊ะๆเลยเห็นไหมเนี่ยขึ้นอันนี้ออกมาเป็นลงถูกไหมฮะอันนี้คือ divergence เลยถ้าเป็นอย่างนี้ให้เราเชื่อในส่วนของ RSI ตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็เล่นในส่วนของฝั่ง buy เราก็จะได้กำไรหน่อยเห็นไหมฮะพอเขาหมดในส่วนของตัว divergence ปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำท่าขึ้นเลยนะฮะขึ้นเลยเห็นไหมตรงนี้เป็น divergence ไหมไม่ถือว่าเป็น divergent นะเพราะเนี่ยอันนี้มันเป็นลงมาแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ออกแบบแนวลงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ RSI หรือว่า STO อะไรต่างๆเนี่ยก็ดูในส่วนของ overbought oversold ข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดลงมาต่ำเส้นประเนี่ยนะฮะเส้น30เนี่ยก็เป็น oversold มีแรงขายเยอะเกินไปละก็อาจจะพิจารณาในส่วนของในส่วนของแท่งเทียนด้วยดูว่ามันมีแท่งเทียนกับตัวใน time frame เล็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะควรที่จะเป็นแท่ง engraving นะแล้วก็รอให้เขาย้อนกลับมาแล้วเราค่อยเข้า position เพื่อ buy กลับไปนะครับผมไม่ใช่ว่าเห็นแท่ง engraving หรือว่า imbalance ไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วเข้าเลยเราควรต้องสร้างนิสัยเรานะฮะให้ไม่ทำการ follow buy นะครับผมสมมติว่าแท่งแดงแท่งเขียวเนี่ยจบคืนกินเรียบร้อยนะฮะในส่วนของแท่งแดงปุ๊บเนี่ยเราควรที่จะรอนะฮะรอให้เขากลับย้อนกลับมาเนี่ยนิดนึงก็ยังดีเนี่ยลักษณะนี้เห็นไหมพอคืนกินปุ๊บให้เขาย้อนกลับมาอ่ะนิดนึงก็ยังดีไม่ใช่ว่าหมดแท่งปุ๊บแล้วใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือการสร้างนิสัยสำหรับตัวผมเนี่ยผมชอบให้เขาย้อนมาเยอะๆเลยด้วยซ้ำนะฮะบางทีก็ไม่ได้ของแต่ว่าไม่ได้ของก็ไม่เสียเงินถูกไหมฮะโอเคปิดก็ปิดตรงนี้นะครับปิดได้ตัว Trading View เนี่ยผมก็จะใช้ Set Alert อะไรได้หลายๆอย่างนะฮะก็แนะนำนะครับทุกคนแนะนำนะฮะโอเคเรามาดูก่อนว่าทิศทางมันจะเป็นไปทางไหนอ่ะเนี่ยเราตีกรอบไว้เขาก็อาจจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นไซด์เวย์ก็ได้ณปัจจุบันนะณปัจจุบันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในส่วนของการตีฟิโบนี่ตีแบบนี้ตีแบบนี้นะฮะศูนย์ไว้ล่างร้อยไว้บนเราจะมองในส่วนของฝั่งเซลล์นะฮะแล้วถ้าไซด์เวย์มีทริคอีกอันหนึ่งก็คือให้เซลล์บริเวณ 78.6 นี่เลยคือในส่วนของไซด์เวย์และถ้าเขาลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างก็ตีแบบนี้นะครับเอาร้อยไว้ล่างศูนย์ไว้บนแล้วก็เข้าบายที่ 78.6 นี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นจุดที่สัมพันธ์กันนั่นแหละเซลไฮบายโลเซลไฮบายโลนะครับนี่เลยโดยประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็จริงๆส่วนสำคัญมันก็คือส่วนของการบริหารพอร์ตนะเนาะแล้วก็ดูว่า เราจะเข้าโพซิชันอะไรเท่าไหร่ยังไงควรที่จะคำนวณแล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่ว่ามาเล่นกันหน้างานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาก็ตามซิกแนลได้นะฮะตามซิกแนลของผมได้ที่ให้ไว้ในกลุ่มนะครับผมก็โอเคนะครับเล่นพวกทองหรือว่าพวก BTC ผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าเห็นเงินเร็วกว่าเนาะเห็นเงินเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องรอกราฟนานด้วยอ่ะสำหรับพวก BTC หรือว่าทองคำนะฮะแต่ส่วนคู่เงินบางทีก็ไม่วิ่งเลยรอสักพักเดือนไม่ใช่วัน2วันหรืออะไรอย่างงี้นะฮะกว่าจะมาวิ่งทีนึงบางทีมีข่าวก็วิ่งไปคนละทางผิดทางเลยอะไรเงี้ยจริงๆพวกเนี้ยทองคำหรือว่า BTC มันไม่ได้น่ากลัวเลยนะฮะมันเวียงแรงแล้วก็แค่บริหารพอร์ตว่าเอ้ยเราควรต้องออกหลอดเท่าไหร่ยังไงถ้าเกิดผิดทางไปสมมุติว่า SL ใกล้ๆโลเดิมหรือว่าไฮเดิมอย่างเงี้ยเราก็ต้องนับไปก่อนละว่ามันกี่จุดคุณต้องนับก่อนแล้วก็
เอามาคูณในส่วนของความเสี่ยงที่คุณจะสามารถรับได้นะฮะให้เป็นเปอร์เซ็นต์วันนึงสมมติว่าอยากจะเสียประมาณแค่เปอร์เซ็นต์2%หรืออะไรเงี้ยก็เอาตัวนั้นอะมาคูณกับตัว SL ที่คุณสามารถรับได้นะครับผมโอเควันนี้ฝากไว้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวยังไงก็ขอให้ทุกคนเทรดได้กันเยอะๆนะครับผมมีอะไรก็ถามเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะฮะยินดีตอบให้ตลอดนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ